สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแอตแลนติก้านะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับไอเทมที่เป็นเอลิเมนต์นะคะเอลิเมนต์ต่างๆเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เอาไปใช้งานอย่างอื่นเราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอันอื่นได้นะคะโดยที่เราไปตามเมืองต่างๆถ้าเมืองนั้นเขามีบาร์ช็อปนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยไอเทมที่จะให้แลกเปลี่ยนมีหลายชนิดนะคะจะมีบุ๊กมีมีดิซินนะคะมิเนอรัลมิสนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรเนาะถ้าเกิดเรามาหมวดมีดิซินก็จะมีนี่เลยนะคะก้อนสีม่วงนะคะแล้วก็แมนดาโกล่านะคะเลทในการแลกเปลี่ยนก็จะมีหลายราคาแตกต่างกันไปเนาะส่วนรายละเอียดเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูกันเอาเองนะคะในตัวในนี้เดี๋ยวหนึ่งจะทำเป็นตัวอย่างในการแลกขนนกละกันนะคะไทเอิร์ธเอิร์ธไอเทม 10,000 อันและขนนก833ชิ้นนะคะไม่ต้องไปแจ็คให้เสียเวลาเนาะเพื่อนๆก็สามารถเอาสินค้าในตัวที่เรามีอยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนนะคะแต่เราก็ยอมเสียค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปคำนวณดูว่าคุ้มค่ากับราคาซื้อในท้องตลาดเปล่านะคะในคลิปนี้ก็คือทำเป็นไกด์แนะนำว่ามีสินค้าที่เป็นเอลิเมนต์เอามาแลกเปลี่ยนได้เนาะยังไงเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ